Creative Guidance Navigator คลังข้อมูล Facebook งัดสู้กับ ATT ของ Apple การเปิดตัวแอป Tracking Transparency หรือนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Apple ทำให้คนที่ยิงโฆษณาปวดหัวไปตามๆกันกับเรื่องนี้แล้วคลังข้อมูลของ Facebook จะช่วยอะไรได้บ้างไปดูกันเลยขอขอบคุณผู้สนับสนุนของเรา Marketing In Secret ผู้ให้บริการด้านการตลาดออนไลน์มีทั้งบริการดูแลเพจ Facebook ยิงโฆษณา Facebook บริการสร้างเว็บไซต์รวมถึงเครื่องมือทางการตลาดออนไลน์หลากหลายชนิดสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ www.marketinginsecret.com หรือที่ LINE @marketinginsecret จากการที่ Facebook ได้ปิดตัว Facebook Audience Insight และ Facebook Analytics ไปทำให้นักโฆษณาหลายๆคนอาจจะเคว้งคว้างเพราะบางคนอาจจะต้องพึ่งเครื่องมือตัวนั้นอยู่โดยเฉพาะมือใหม่แต่ Creative Guidance Navigator จะเป็นการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการทำโฆษณาและเทคนิคต่างๆไว้ในนั้นโดยจะมีข้อมูลรวบรวมไว้ทั่วโลกซึ่งพอจะทำให้เราเนี่ยเข้าไปใช้โฆษณาได้เหมือนกันโดยตัวข้อมูลที่ Facebook ได้รวบรวมมาจากผลลัพธ์ของการโฆษณานั้นก็จะมีหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการมีส่วนร่วมกับแบรนด์การเพิ่มยอดขายการเพิ่มความสนใจให้กับธุรกิจของคุณและอื่นๆอีกมากมายหากเรากดเข้าไปดูที่หัวข้อนั้นๆก็จะพบกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องและยังมีวิธีการทำโฆษณาเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นจาก Facebook อีกด้วยในส่วนของฟังก์ชันก็จะสามารถเลือกได้ว่าจะดูข้อมูลของธุรกิจอะไรแพลตฟอร์มไหนหรือแม้กระทั่งภูมิภาคซึ่งพอจะให้เราเข้าใจได้ว่าพฤติกรรมของผู้ที่เห็นโฆษณาเขาต้องการอะไรและชื่นชอบอะไรแต่ถ้าคุณกดเลือกหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งและมีแสดงวิธีการยิงแอดบน Instagram ก็ไม่ต้องตกใจไปเพราะว่ามันสามารถประยุกต์ใช้ได้กับฝั่ง Facebook ได้เหมือนกันจริงๆแล้วการยิงแอด Facebook กับ Instagram แทบจะเหมือนกันเลยแตกต่างกันแค่พฤติกรรมของผู้เสพสื่อตามวัตถุประสงค์ของแพลตฟอร์มเท่านั้นในส่วนของแอดมินเองก็เล็งเห็นว่าเครื่องมือตัวนี้ไม่ว่าจะยิงแอดจนเชี่ยวชาญแล้วหรือจะเป็นมือใหม่ก็ตามทีก็ยังสามารถเข้าไปดูข้อมูลตรงนี้เพื่อนำมาปรับใช้กับการโฆษณาได้ถึงแม้ว่าตอนแรกแอดมินว่าฝั่ง Facebook เองยังคงจะปรับตัวเรื่องเครื่องมือที่จะมาสู้กับ ATT จาก Apple ได้แต่ไม่นานเราคงได้เห็นเครื่องมือใหม่ๆที่ดีกว่านี้แน่นอนส่วนลิงก์ที่จะเข้าไปดูข้อมูลบน Creative Guidance Navigator แอดมินจะแปะลิงก์ไว้ที่ด้านล่างของคลิปนะครับและสำหรับวันนี้แอดมินขอลาไปก่อนยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่อง Marketing In Secret ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปด้วยนะคะ